ือนเห็นนะก็ดีอ่ะดีมากเตือนตรงนี้นะพี่หญิงขับทำให้พี่ติดเตือนว่ารถจะเป็นเยี่ยงไรครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเลเวลนะครับตัว GR กันว่าตัวนี้มีความโดดเด่นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปซิ่งกันครับรถเราไปลองรถรีโวกันหลังจากที่เราได้ทำการพรีเซนต์นะตอนแรกหลังจากเปิดตัวพี่วิสิตก็ได้เห็นรถจากในรูปกันเราก็เห็นจากการเปิดตัวแต่ว่ายังไม่ได้ลองสัมผัสวันนี้บริษัทโตโยต้านะคะได้ส่งรถรีโวมาให้เราได้สัมผัสตัวเป็นๆครับเดี๋ยวกำลังจะสัมผัสหุ่นใดครับดีแล้วว่ามีกล้องดีแล้วว่ามีกล้องแต่กล้องมันดีอ่ะชอบเกือบสัมผัสหุ่นใดไปแล้วเฮียอีกนิดทำไมไม่ปูถนนให้สุดเลยเนี่ยอีกนิดเดียวเองอ๋อรอสปอนเซอร์รอสปอนเซอร์ลูกสอสอไม่ค่อยได้มาแต่ว่าดึงดีนะดึงดีครับตอบตอนเมื่อกี้เหยียบมาดึงนะดูผมเป็นคนที่ชอบขับรถแบบฝั่งคันเร่งอะไรเงี้ยแล้วปกติรถมันจะดีเลย์นิดนึงกว่ารุ่นก่อนๆแล้วก็เขาปรับแต่งมาเดิมๆถือว่าพอนะใช่ผมก็ลองรถที่เป็นรถแบบตอนหลังจะเป็นรถที่ใช้แบบสตรีทยูธมากกว่าคือแบบคนจะมีรุ่นที่มีอายุนิดนึงที่เราเคยสัมผัสที่คุยกับเขาอะลักษณะเนี้ยคืออัตราเร่งขนาดเนี้ยพอใจเออพอใจเลยเราก็เล่นรถแรงๆมาเยอะก็พอควรแล้วถือว่าอัตราเร่งในย่านพวกนี้มันก็พอดีในระดับนึงพี่เหี่ยวว่าต้องทำอะไรเพิ่มมั้ยเนี่ยก็ตามสไตล์เลยครับถ้าเกิดนั่นก็ชุดคิดใส่กล่องคันเร่งเข้าไปใส่กล่องยกดันยกหัวฉีดไปนิดนึงท่ออินเตอร์ท่อเสียเอาเสียงเข้ามาอีกนิดนึงให้มันได้อรรถรสในการขับอะไรเงี้ยก็ผมว่าพอนะแล้วขับโดยที่มันเขาเรียกว่าไม่ต้องไปจอดจริงเข้าลิงอ่ะแต่งนิดหน่อยพอเป็นกระใสแล้วก็เราก็ไปเพิ่มความสวยงามรอบตัวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดไม่ต้องการอะไรมากสเต็ปนี้ก็คือมาตรฐานจบสำหรับคนที่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งขี้เกียจแต่งอะไรเพิ่มแค่นี้ก็เอาอยู่ละรถกระบะคันใหญ่อย่างนี้วิ่งแตะ200ก็ไม่ธรรมดานะใช่โน้ตควันไม่มาเขามีอีโคกับพาวเวอร์ด้วยเฮียอุปอีโคพาวเวอร์ใช่นี้ก็เฮียเคยปะเคยเล่นยังคันก่อนมีปะมีแต่ว่าผมจะส่วนมากเวลาผมลองรถผมก็จะชอบเป็น normal ปกติเลยไม่ต้องอีโก้ไม่ต้องไอ้นี่เราจะได้อรรถรสว่ารถอ่ะมันเดิมเป็นยังไงเพราะกดปุ่ม power มันก็แรงมันก็จี๊ดจ๊าดอยู่แล้วแต่ว่าการใช้ยูทิลปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้อยู่ในโหมดของสปอร์ตใช่ปะเราต้องเป็น normalโหมดเลยคือแบบใช้ชีวิตปกติและการกินน้ำมันของมันต้องอัตราการกินน้ำมันที่จริงๆไม่ใช่ว่าเรามาเมคมันแต่สปอร์ตเนี่ยก็มันอยู่แล้วการลากรอบที่ยาวขึ้นแล้วก็มูทของมันรอบของมันมันก็ไปไว นี่อีโคเนี่ยใช่ครับโอเคนะน้ำตาลจากเดิมเยอะไหมครับก็นิดนึงหน่วงตรงต้นอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก็ต่างรู้สึกได้เลยว่ามันจะหนืดลงแสดงว่ารอบต้นมันหายไปหายหมดเลยหายทั้งย่านเลยจะช้าเป็นเหมือนเครื่องปกติถ้าเกิดขับไอ้ปกติของรถอ่ะมันจะเป็นเหมือนเพิ่มเติมคันเร่งไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันดันขึ้นรถดันดีสีโค้กก็โอเคนะถ้าในกรณีที่แบบดีอัตราเร่งก็ดีหรือมันเป็นที่2,800ด้วย
พวงมาลัยกระชับดีครับแล้วก็นุ่มไม่นุ่มอ่ะมันเป็นหนังที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเราก็ตอนหลังนี่เราก็จะคุ้นเคยกับพวงมาลัยสไตล์เนี้ยเยอะแล้วก็จับไปแล้วก็บีบลองบีบดูเนี่ยค่อนข้างแน่นดีแล้วก็กระชับมือดีครับประมาณนี้จะปุ่มเราไม่ค่อยถนัดปุ่มพวกนี้ก็คือต้องจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้บ่อยนะสะดวกมากเลยมันจะไม่ต้องละสายตาไปจากอันเนี้ยเราก็ทำอะไรอยู่ของเราตรงเนี้ยกุ๊กกิ๊กมันก็ได้ประโยชน์ครบตรงนี้เลยจะเข้าโค้งได้ไหมขอเข้าช่วงล่างนุ่มนวลขึ้นนะไม่แบบโดดแล้วแบบไม่เอาอะไรหนูอันนี้ขึ้นนะเพราะหนูก็ขับกระบะมาไม่ขับคุณใดก็รู้ทันทีนุ่มก็มีจังหวะเข้าเกียร์ดีเนี่ยผมว่ามันกระตุกเหมือนกับกระตุกแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยลองทดสอบดูผมว่ามันเกียร์ออโต้พอเข้าเกียร์ดีปุ๊บมันขอมีความนุ่มนวลเนี่ยประมาณก็คือไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แล้วก็เหยียบแล้วให้มันไปแต่ว่าพอเราปล่อยเบรกเนี่ยแล้วพอเข้าเกียร์ดีปุ๊บมันกระตุกไปหน่อยผมว่านะส่วนตัวถ้าเกิดว่ามันมีความนุ่มนวลตรงนี้นิดนึงมันจะโอเคเลยทุกอย่างอัตราเร่งทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแล้วแต่ว่าขอส่งเข้าเกียร์ดีเนี่ยนิดนึงตอนที่เราจะออกตัวปล่อยคันเร่งเนี่ยมันกระตุกไปหน่อยประมาณเนี้ยก็แรงไม่ถึงฮะไม่ถึงครบต้องวิ่งสัก130 140นิดหน่อยต้องวัดกันตรงนั้นรอความใช้งานแต่ช่วงล่างแต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดเป็นสะพานอย่างเงี้ยเราไม่ได้นะใช่นั่นก็เด้งเลยจุกมันยางมันก็ดีช่วงล่างมันก็ดีนะเนี่ยนะหัวผมชอบอ่ะครับหลังจากที่ไปทำการทดลองเจ้าเลเวลคันนี้แล้วรู้สึกประทับใจครับขับสนุกแล้วก็ลงช่วงล่างต่างๆและเครื่องยนต์ขับสนุกดีชอบครับ